ันอยู่ตลอดเลยครับทางพวกคุณทราบได้ไงว่าเป็นสายสี่พอดีผมยืนอยู่นะครับตู้ข้างหน้าครับเห็นเป็นชุดสายสี่เลยครับเสื้อหมวดแต่ผมสายสี่เลยครับสายสี่ก็มั่นใจในระดับนึงนะครับว่าไม่น่ามีใครอยู่รีวิวในช่วงเวลานั้นแล้วไอ้นะครับถ้าเกิดผมเอาพยามาเป็นอีกแก๊งได้ไหมครับว่ามีคนเห็นเหมือนกันนะครับมีมันมีหลักเป็นรูปภาพอะไรอย่างงี้มั้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมที่โดนไงไม่ได้มีแค่น้องผมที่โดนอ่ะเค้าแทงโดน2คนเลยมั้งอันเนี้ยเพราะว่าพยานเค้าเล่าให้ผมมายาอะไรที่กินอ่ะยาๆๆยาเพลงนี้ไม่ได้เพลงรักยาๆๆยาเพลงนี้เป็นเพลงรักคนที่แทงอ่ะครับผมคิดว่าไม่น่ามีใครอยู่เดือนนี้แกจะใส่สีอะไรอยากใส่สีตาม555อ๋อได้ครับได้ๆเดี๋ยวบอกน่าจะนัดผมไม่รู้นัดวันไหนลืมแล้วเดี๋ยวเขาโทรมาหาเอาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับ4ทุ่มครึ่งใช่พวกผมน่าจะอยู่เมืองบนกันเลยครับตอนนั้นน่าจะกำลังเตรียมไฟกับเสาร์อาทิตย์นะครับผมใช้เป็นไอ้นี่นะครับพยานเป็นไอ้นี่ได้ไหมครับแก๊งอื่นที่เห็นด้วยได้ไหมครับเห็นว่าน้องผมโดนแทงครับตาสีน้ำบุคคลครับใช่ครับน่าจะสีน้ำเงินนะรอบนี้ผมคิดว่าน่าสีน้ำเงินครับลองพยานนี่นะครับนี่ครับทุ่มครึ่งเราไม่ได้ไปฆ่าค่ายทหารหรอนี่แหละตอนไฟนั่นแหละอันนี้ให้ผมเล่าเลยใช่ไหมครับได้ยินไงไหมครับได้ยินไหมรบกวนมาเล่าให้ทีฟีฟังนะครับได้ครับก็คือผมมาอยู่เลเบลผมคราฟของอยู่นี่แหละแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาสีดำใส่บ่อยแล้วแก๊งสายสี่ครับเขาแทงกับเสาทิศอยู่แล้วทีเนี้ยเขาพลาดไปแทงผู้หญิงมันพวกกันมึงเชื่อกูมันพวกกันในสองแก๊งเนี้ยมันพวกกันในเหี้ยแล้วก็ไปอีโมพี่ชายคนนี้อีกคนนึงแล้วเขาก็ชุบพี่ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ถามว่าเอ้าพี่ชายพี่ชายชุบแก๊งแล้วพี่ชายไม่ชุบผู้หญิงด้วยหรอแล้วเขาก็ไม่ได้ชุบครับผมก็เลยเป็นคนชุบคุณผู้หญิงเขาขึ้นมาคุณผู้หญิงที่โดนแทงคนแรกครับใช่แล้วเขาก็ไปเลยจำลักษณะหน้าตาได้ไหมครับถอดรองเท้าคนละทีได้ไหมครับเขาชื่อเซนครับเราถามชื่อมาแล้วอันนี้คุณผู้หญิงที่โดนแทงชื่ออะไรนะครับใช่ค่ะใช่เซนค่ะผมชุบคุณผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจะพบป่าวัดไหนเยอะจังวะจบสองแล้วถ้าผมเจอผมจำได้ครับจำได้แน่ถ้ารู้ชื่อเอาคนที่แทงมาก็ได้ครับก็คือใครลองตามที่ไหนได้ไหมครับมีครับเส้นอยู่ในเมืองไหมไม่มีอยู่ที่เมื่อกี้นะตัวนี่ลุงเป็นใครลองตามมาคุยสปาร์ลี่นอกรอบก่อนได้ไหมเจเคจะคุยเลยไหมครับเดี๋ยวผมคุยให้เจเคก็ได้ฝั่งนี้เดี๋ยวให้คนนี้คุยไปอ๋อได้ครับคือผมอยากได้ครับผมอยากใส่กับสปาร์ลี่อ่ะเอาไหมมาคุยฝั่งซ้ายตรงนู้นก็ได้ครับได้ไอ้เฉยโคตรแก่อ่ะเขาบอกไอ้แต่ตัดผมเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยอ่ะแก่ไม่มีค่าปะหนังเหนียวเฉยหน้าแก่เพื่อนมันแก่อยู่แล้วใช่ไม่ใช่อันนี้จริงๆถอดรองเท้าใหม่ด้วยเพื่อนน่ามีค่าปะเดี๋ยวว่ากูได้เป็นได้ไม่ได้ผมพูดตรงนะคือผมอยากกระทืบสปาร์คลี่ครับผมมันเคี้ยวครับได้เลยรอคุยกับครูได้ครับเข้ามาเหมือนกันได้ครับได้สิบใบเขาบอกงี้ดูคอข้างหลังด้วยโยเนียนี่ผมก็มีครับก็มีชิดเดียวด้วยแก๊งผมได้ก็ได้ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยคุยแทนไปเลยจริงๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆให้แล้วเดี๋ยวตัดสินใจแทนอย่างเงี้ยตัดสินใจพี่แจ็คเขาอยู่ใช่ไหมเขาอยู่ใช่ไหมไม่นานถ้ามันไม่เอาเนี่ยผมมีเรื่องอยู่ครับเรื่องอะไรมันลงฮูดครอบครัวเป็นสีดำครับมันมีฮูดครอบครัวที่ใส่กันเองภายในแก๊งของมันสีดำรบกวนไปตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวพี่คอยเปิดชอบเสียงเรื่องชาวบ้านเออผมพี่ตัวจริงอะพี่แป๊บเหมือนพี่สัมมามาลียาเดินนะไม่ใช่ฝั่งนี้ถูกแล้วเนาะเอ้ยเอาไปลงด้วยเนาะไปลงด้วยนะอยากเห็นด้วยเอาไปลงด้วยเฉยไม่อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องเนาะ
ไม่หลักฐานไงหลักฐานในตรงนู้นเดี๋ยวทีอินไปนะฉะฉังคือมีใครแบบอันนี้กับมันปะหมันไหมอยู่ตรงนี้กันหมดมีปะผมหมันพอดีพี่ขอตั้งแต่เที่ยงเลยได้ไหมล่ะถ้าจะตีอ่ะตั้งแต่เที่ยงนี้เลยได้ไหมล่ะหมันเท่าไหร่วะหมันจัดเลยวะไม่มีเลยผมขอตั้งแต่เที่ยงพรุ่งนี้เลยได้ไหมล่ะก็เล่นตอนนี้เลยเฮียกูอยากเล่นตอนนี้อยากเล่นตอนนี้อยากมันอ่ะหนึ่งได้ไหมตอนมันล่าผมอ่ะนี่เลยเออที่คักกันนะพี่หลังรีไงหลังรีถ้าตั้งแต่เที่ยงได้เนี่ยดีมากเลยไปขึ้นเกาะก่อนไหมสัตว์เออไงขอมันหนึ่งได้ไหมรอก่อนนะรอก่อนยี่เหวอมันยี่ตลอดทั้งไปวะเฮียเฮียเจมไปถึงคอไล่ตีเขาเฮียร้องเฮียเจมไปรูดเลยควายเล่นแต่เล่นได้เฮียกูแต่กูอยากได้กูก่อนเล่นได้ควายแหละจะร้องเฮียร้องเลยสัสเล่นได้เท่ากับไรพี่เล่นได้เท่ากับรอวุฒิก่อนเถอะมามาลียาไอ้เต๋อทำหน้าคุยเหรอมึงเนี่ยหน้าเมียเก่ามึงเหรอโอ้โหไม่ครับมาแล้วโควิดพี่หน้าแดงนิดหน่อยมึงใช้หน้าคุยไม่ใช่31วะเป็นหน้าคุยอยากผมอยากใส่กับสปาร์คลี่ครับต้องตรงอ่ะใส่ครับอยากตีครับเพราะอะไรครับเพราะอยากตีครับทำไมถึงอยู่ๆมาอยากตีผมวะผมใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องสับใช้ไม่ได้มันเคี้ยวครับอย่าเลยครับไม่มีอะไรให้มันเคี้ยวครับผมอันนี้ครับนี่แหละกระชับมิดก็ได้ครับคิดว่าเป็นกระชับมิดก็ได้คือผมเพิ่งเริ่มใหม่ครับผมอยากลองของในแก๊งเหมือนกันสปาร์คลี่มีปัญหาอะไรก็บอกเขาก่อนก็ได้หมายถึงว่ามันติดปัญหาตรงไหนเหมือนว่าเมื่อกี้ก็มีคนของเรามาแจ้งอยู่ว่าตอนนี้สปาร์คลี่ออกกันหมดแล้วเหลือแค่คนใหม่ที่มีแค่คอนใช่ครับใช่ผมแนะนำให้บอกเขาก่อนว่ามีปัญหาสปาร์คลี่ที่เล่นกับ JK ก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือออกแก๊งไปหมดแล้วตอนนี้ก็เพิ่งรับคนมาใหม่ครับกำลังสร้างกันใหม่อยู่ยังไม่พร้อมที่จะเล่นครับเวทที่ยืมรถแป๊บโอเคครับเดี๋ยวว่ากันเออไอ้เนี่ยมันเสียเวลาว่ะกูตีไปก็ไม่มันเว้ยอันเนี้ยเลยเปล่าเอามาวาเลยเลยเปล่าเยอะไอ้สปาร์คลี่ตีไม่มันเว้ยแม่กูแจวไม่มันแน่เขาบอกว่ามีกระปุกใหม่ๆวาเลนเปล่าพี่วาเลนเปล่าพี่เอาต่อเลยเอาต่อเลยหาจนได้วันเนี้ยวาเลนครับเรียกหดหน้าเรียกคนคุยมันได้ได้นะครับวาเลนเออยังไม่ดี